ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนลงด่านนอตโพลหรือด่านอีเวนต์คริสต์มาสแบบฟูลตัวสคริปต์กันนะครับโดยตัวละครที่เราจะใช้เนี่ยจะมี4ตัวข้างล่างนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ผมเนี่ยพยายามทำให้มันไม่ซับซ้อนและง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมเนี่ยทำยังไงบ้างนะตัดมาเราอยู่กันในนอตโพลแล้วนะครับอันดับแรกเลยวิ่งมาข้างหลังก่อนนะพอเราวิ่งมาข้างหลังแล้วนะครับให้เราเริ่มวางตัวเงินได้เลยนะเปิดโอสคริปด้วยสำหรับตัวเงินนะครับเราจะวางให้ครบ5ตัวไปเลยนะครับสำหรับช่วงแรกก็วางยาวๆไปจังหวะนี้พอเราวางตัวเงินครบ5ตัวแล้วนะครับให้เรามาวางเตอร์กี้สปีกเกอร์แมนตรงนี้นะนี่วางไว้เฉยนะครับยังไม่ต้องทำอะไรนะพอเราวางเจ้าเตอร์กี้สปีกเกอร์แมนแล้วให้เราวิ่งกลับมาข้างหน้านะครับแล้วก็อัพตัวเงินเนี่ยให้เลเวล2ให้หมดนะครับย้ำนะครับอัพตัวเงินให้เลเวล2ให้หมดพอเราอัพตัวเงินเลเวล2หมดแล้วนะครับให้เรากลับมาอัพเจ้าเตอร์กี้สปีกเกอร์แมนที่เราวางไว้ต้นเกมเนี่ยให้เลเวลตันได้เลยนะครับปึ๊บพอเราอัพเตอร์กี้สปีกเกอร์แมนตัวแรกตันนะครับให้เรากลับมาอัพตัวเงินนะสำหรับตัวเงินนะครับจะอัพให้ตันทั้งหมด4ตัวนะครับและวิธีการอัพเนี่ยจะอัพให้ตันทีละตัวนะจนถึง4ตัวเลยนะครับย้ำนะครับอัพให้ตันทีละตัวจนถึง4ตัวพอนะครับยาวๆไปนะครับจังหวะนี้พอเราอัพตัวเงินครบ4ตัวแล้วนะครับให้เรามาวางเตอร์กี้สปีกเกอร์แมนเพิ่ม1ตัวนะนี่จะวางบริเวณนี้นะครับอัพไปนะครับทีนี้พอเราวางเจ้าเตอร์กี้สปีกเกอร์แมนตัวที่2และอัพให้ตันแล้วนะครับให้เรามาอัพตัวเงินตัวที่5ได้เลยนะอัพไปนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ตัวเงินของเราตันหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาวาง UDC ตรงนี้นี่เลยวางไปนะครับพอวางแล้วให้เราวางเมดิกตรงนี้ตัวหนึ่งนะนี่ทีนี้นะครับเรามาอัพ UDC ตัวแรกให้ตันได้เลยนะตะกี้นี้เหมือนจะมีFlying Bass Sound หลุดไปนะครับถ้าเกิดว่ามันหลุดไปเนี่ยไม่เป็นไรนะคือบางตาเนี่ยมันอาจจะหลุดนะบางตาอาจจะไม่หลุดนะครับก็ปนๆกันไปนะคือถ้ามันหลุดไปเนี่ยเลือดฐานเราไม่แตกนะครับเหลืออีกต้อง200นะครับครึ่งนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลนะตอนนี้ก็โฟกัสกับการอัพเจ้า UDC ให้ตันไปก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมอัพ UDC ตัวแรกตันแล้วนะพอเราอัพ UDC ตัวแรกตันแล้วนะครับให้เราวางตัวที่2เลยนะสำหรับตำแหน่งตัวที่2จะวางตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเอาเงินไม่พอวางไปโอเคได้แล้วนะครับพอจะวางติดก็อัพให้ตันเหมือนเดิมนะครับสำหรับ UDC ตัวที่2ไปนะครับพอเราอัพ UDC ตัวที่2ตันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะให้เรามาอัพเมดิกตัวแรกที่เราวางไว้ช่วงต้นเกมนะครับให้ตันได้เลยนะครับอัพไปเลยนะเรียบร้อยนะครับพอเราอัพเมดิกตัวแรกตันแล้วนะครับให้เรามาวาง UDC ตัวที่3ต่อได้เลยนะสำหรับ UDC ตัวที่3นะครับผมจะวางบริเวณนี้นี่แถวนี้เลยปึ๊บวางไปนะครับพอวางแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะก็คืออัพให้ตันนั่นเองนะครับอัพไปยาวๆ
พอเราอัพ UTC ตัวที่3ตันแล้วนะครับให้เราวางตัวที่4ต่อได้เลยนะตัวที่4จะวางบริเวณนี้นะครับนี่ปึ๊บวางไปนะพอวางแล้วก็อัพให้ตันเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับ UTC ตัวที่4ขออนุญาตเช็คหน่อยวงครอบหรือเปล่าเหมือนเมดิกจะฮิวถึงอยู่นะตรงนี้เมดิกฮิวถึงสบายเลยนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคอยู่พอเราอัพ UDC ตัวที่4ตันแล้วนะครับให้เรามาวางเมดิกตัวที่2นะสำหรับเมดิกตัวที่2นะครับผมแนะนำให้วางตรงนี้นะนี่ตรงนี้เลยวางไปนะครับพอวางแล้วก็อัพให้ตันได้เลยนะครับสำหรับเมดิกตัวที่2ปึ๊บเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราอัพเมดิกตัวที่2ตันแล้วเนี่ยให้เรามาวาง UDC เพิ่มนะครับวางไปเลยนะสำหรับตัวที่5ตรงนี้เลยผมแนะนำว่าตรงนี้นะตัวที่5เนี่ยนี่อัพให้ตันได้เลยนะครับหลังจากที่วางแล้วเรียบร้อยนะครับตัวที่5ตันแล้วก็วางตัวที่6ต่อได้เลยนะสำหรับ UTC ตอนนี้กริดทอยเลทมาแล้วนะครับตัวที่6ผมจะวางบริเวณนี้แล้วกันวางได้ไหมเอ่ยได้อยู่ได้อยู่นี่ตัวที่6ปึ๊บตอนนี้เวฟ50แล้วนะครับขายตัวเงินได้เลยนะขายไปเลยนะครับขายให้หมดเลยนะสำหรับตัวเงินโอเคอัพก่อนปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ขายตัวเงินแล้วผมก็จะเอาเงินที่เหลือนะครับมาวาง UTC ตัวที่7นะครับตรงนี้แล้วกันถือว่าช่วยเรื่อง DPS ไปนะครับอ่ะเท่านี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับน่าจะชนะชิวๆนะผมว่าคือบางตาเนี่ยอาจจะมีมอนหลุดไปบ้างนะแต่มันจะหลุดมาบริเวณนี้นะครับนี่มันจะหลุดถึงบริเวณตรงที่เมาส์ผมชี้อยู่เนี่ยแล้วมันก็จะตายนะครับสำหรับมอนนะคือสูตรนี้เนี่ยผมเทสไปเยอะอยู่นะประมาณ6รอบหรือไม่ก็7รอบนะครับคือผมจำไม่ได้แล้วว่ารอบนี้เป็นรอบที่8หรือรอบที่7นะครับลงเยอะเกินแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับก็ถ้ามีตังค์ปุ๊บก็แนะนำว่าให้อัพปั๊บเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเรื่อง DPS เยอะมากนะอัพไปชนะชิวๆแล้วนะครับตอนนี้นี่บอสมาแล้วนะบอสสเกลิตันทอยเลทผมก็ทำโมเดลก็ใช้ได้นะไม่ได้แย่นะสำหรับโมเดลบอสตัวนี้นะครับอ๋อนี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากให้มันชัวร์มากขึ้นนะผมแนะนำนะสล็อตที่5นะครับให้หยิบ Secret Agent มานะถ้ามีนะครับคือถ้าแบบว่ามีมอนเนี่ยมันหลุดมาตรงเนี้ยมันเดินมาปึ๊บๆๆๆอย่างงี้นะครับเราสามารถใช้ Secret Agent ในการช่วยกดได้นะครับอันนี้แนะนำนะสำหรับใครมีนะครับแต่ผมจะไม่ใช้นะเพราะว่าจะพยายามทำให้มันประหยัดทรัพยากรให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีก็ใช้ซะตัวมันดีจริงนะครับ Secret Agent เดี๋ยวนี้นี่ได้ใช้บ่อยขึ้นนะเรียบร้อยนะครับ18นาที53วินะครับปกติมันจะจบบริเวณนี้แหละ53 52บางทีก็อาจจะเกือบถึง59ไม่สิบางทีมันอาจจะเกือบถึง19นาทีบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่เวลานี้นะครับมีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการลงด่านนอตโพนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันง่ายกว่าไนท์แมกนะโหมดนี้ไม่รู้ว่าในอนาคตโหมดนี้จะโดนบัฟหรือเปล่านะครับคือมันมีโอกาสเยอะอยู่นะที่มันจะโดนบัฟนะเพราะว่ามันง่ายเกินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับขอบคุณคนที่เข้ามาดูเช่นเคยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม